ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424พูดถึงความรู้สึกวันนี้นะคะได้มาแถลงครับเปิด EP เป็นทางการแล้ววันนี้ก็วันนี้ก็ถือว่าดีใจมากครับผมในชีวิตก็ถือว่ามันเป็นทางการอย่างเรียบร้อยก็คือวาง5เพลงทุกคนก็คงได้ครอบครองกันแล้วคงได้เปิดดูแล้วคงหวังว่าคงชอบกันนะดีใจมากครับก็จริงๆพวกเราทุกคนก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีวันนี้ครับจากที่เรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาวันนี้มันมาถึงตรงนี้ได้ก็ยากลำบากพอสมควรแต่ก็วันนี้เห็นทุกคนมากันเยอะมากพี่ๆนักข่าวมากันเยอะมากแล้วแฟนเพลงเราก็เยอะมากเลยเราดีใจมากครับแล้วก็ตื่นตันใจมากครับมีอะไรไหมพี่หมูพูดไปหมดแล้วครับขอบคุณครับแม่ครับผมครับพี่กบอ่ะเป็นภาพที่ผมไม่เคยนึกมาก่อนว่าจะมีอีกครั้งนึงครับแล้วก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่มากก็มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของวงเล็กๆวงนึงนะครับเราก็หวังว่าเราจะมีอัลบั้มต่อไปอัลบั้มที่8ที่9ที่10ต่อไปก็หวังว่าเราได้เจอคนที่ทุกคนอีกเรื่อยๆครับครับผมเรียกว่าแต่ละเพลงที่ปล่อยออกมานี่โอ้โหแบบติดฮิตติดชาร์ตตลอดเลยกับอีกตอนนี้ปล่อยมา3แล้วใช่มั้ยคะ3เพลงครับผมเพลงที่เหลือเราคาดหวังยังไงบ้างมั้ยคะจะดังกว่า3เพลงแรกมั้ยก็เพลงที่เราจะปล่อยต่อก็คือจะเป็นเพลงตรีเพื่อชีวิตนะครับก็ความคาดหวังก็คือผมอยากให้เราให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราพยายามทำทั้งหมดก็คือเพราะเรารักดนตรีมากแล้วก็ที่เรายังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะดนตรีจริงๆคือมันอาจจะไม่ใช่เพลงแบบว่าฮิตหรือว่าเพลงฟังง่ายหรืออะไรเงี้ยแต่เราเลือกเพลงนี้เพราะว่ามันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่ากับพวกเราทั้ง5คนแล้วถ้ามันจะไปมีคุณค่ากับนักดนตรีท่านอื่นอะไรเงี้ยเราก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากครับแต่ส่วนอีกเพลงนึงก็คงจะปล่อยตามกันมาอีกเพลงนึงก็เพลงทนไม่ไหวอะไรใช่ครับก็วันนี้ก็ทุกคนก็ได้ฟังกันแล้วนะครับในการร่วมงานกับน้องนำคนใหม่ที่เป็นยังไงบ้างก็การร่วมงานกับนักร้องนำคนนี้เนี่ยก็ต้องมีขนมหวานเยอะมากในการเลี้ยงดูเขาแล้วก็จริงดีครับเจ๋งเขาเป็นคนง่ายๆแล้วก็ตั้งใจทำงานคือภาพที่เราจะได้เห็นก่อนคอนเสิร์ตคือเจ๋งเขาจะตะโกนอะไรตลอดเวลาในรถตู้เพื่อวอร์มอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่ถ้าผมเป็นนักร้องผมก็คงไม่ขยันขนาดนี้แต่เจ๋งเขาทำทุกครั้งแล้วก็ทำด้วยความแบบอยากทำอะไรเงี้ยผมว่าการได้ร่วมงานกับคนที่ตั้งใจแล้วก็มีความเขาเรียกอะไรนะมีพลังงานที่เยอะมากก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับก็ส่วนตัวแล้วผมว่าพวกเราโชคดีนะที่เจอเจ๋งอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเจ๋งโชคดีอะไรเงี้ยแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเออผมโชคดีนะที่รักมาร่วมงานกับพี่เทพขนาดนี้คือต้องยอมรับว่าอย่างแรกคือผมกดดันมากตั้งแต่เข้ามาครับก็พอท้ายสุดแล้วคือเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็วันหนึ่งพี่ๆเขาก็บอกว่าคือเราไม่ต้องไปนึกถึงคำว่าบิ๊กแอสคำว่าใหญ่โตอะไรของพี่ๆเขาเราก็เหมือนวงดนตรีที่เริ่มกันใหม่ฮะเราก็คิดเออมันก็เริ่มกันใหม่จริงๆแล้วก็ผมเองก็มีความสุขดีครับเวลาเล่นดนตรีอยู่ด้วยกันมันไม่ได้มากังวลถึงเรื่องว่าเออจะต้องแบบทำให้ดีหรือว่าอะไรคือขอเป็นเรื่องธรรมชาติด้วยฮะเล่นดนตรีแล้วขอให้เรา5คนเล่นอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขบนเวทีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีความอยากที่จะออกมาเล่นดนตรีด้วยกันแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วครับกับ5เพลงนี้กับอัลบั้มนี้อยากจะสื่ออะไรก็สำหรับ5เพลงก็ที่อยากจะสื่อคือ1ที่เราทำกันออกมาคือเราทำมาด้วยเพราะว่าเรารักดนตรีจริงๆแล้วก็ทำออกมาแล้วก็ไม่ได้หวังว่าทุกคนจะต้องชอบหรืออะไรพวกนี้เพราะเราทำออกมาก็เหมือนแบบเป็นความส่วนหนึ่งที่เรารักดนตรีแล้วก็ทำออกมาเพราะว่าอยากเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะพี่กบพี่กบว่าไงคะ
โยนอย่างนี้เลยมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆครับเราทำแค่5เพลงมันอาจจะดูน้อยไปแต่สำหรับเรามันคือความพอดีเท่ากับการเริ่มต้นของพวกเราครับแล้วสำคัญมากคือเรามีอัลบั้มมา6อัลบั้มแล้วอยู่วงการมา15ปีแต่เจ๋งเพิ่งนับ1ได้ยังไม่ถึงปีเลยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็หวังว่า5เพลงนี้จะต่อยอดไปถึงอัลบั้มเต็มแล้วก็อัลบั้มต่อไปในอนาคตก็หวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพวกเราสัญญากับแฟนเพลงว่าจะไม่หายไปนานจะไม่ทิ้งช่วงไปนานอีกกว่าจะมามีอัลบั้มใหม่คือตอนนี้เรามีไฟในการทำงานมากแล้วก็เชื่อว่าคือหลังจากโปรโมทเกือบทุกเพลงในอัลบั้มนี้ทั้ง5เพลงก็จะเดินหน้าลุยเพลงชุดใหม่ต่อไปครับจะได้อะไรบ้างครับกับแบบว่ามีบอกมีเยอะมีนอกจากมีซีดีแล้วมีนู่นนั่นนี่เยอะแยะเต็มเลยคือในอัลบั้มที่เราวางแผนเอาไปคือส่วนหนึ่งคือมันเราทำดนตรีออกมาคือมันไม่ใช่แค่เน้นแค่ดนตรีครับมันก็เหมือนแบบบันทึกประวัติการทำงานของพวกเราตั้งแต่เริ่มแรกก็ตั้งแต่เราเจอกันซ้อมด้วยกันแล้วก็เริ่มทำเดโมแล้วก็ไปถึงจนกระทั่งเราเริ่มเข้าห้องอัดมันเหมือนเป็นบันทึกชีวิตนะครับชีวิตของวงเราด้วยครับผมไม่ใช่แค่มีแค่เพลงครับคืออัลบั้ม EP ชุดนี้ครับแดนแอนด์มิดก็จะมีซีดีแล้วก็บวกกับ DVD เลยครับก็ในนั้นก็จะมีเบื้องหลังโหยาวเป็นชั่วโมงๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการเล่นสดทั้งแบบไฟฟ้าทั้งแบบอะคูสติกนะครับแล้วก็มี MV ทั้งหมดที่มีก็คือ3เพลงนะครับก็คิดว่าน่าจะคุ้มค่าสำหรับคนที่ซื้อไปอะไรเงี้ยครับครับขอบคุณค่ะโอเคมั้ยแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว